2 สาเหตุใช้ครีมแพงแพงแต่หน้าแย่ลงนะครับข้อที่1คือเราใช้ครีมแพงก็จริงแต่เราใช้น้อยอย่าลืมนะว่าครีมเนี่ยเวลามันซึมเข้าไปในผิวแล้วเนี่ยมันก็จะถูกกำจัดออกไปนะครับทางระบบไหลเวียนส่วนหนึ่งและระเหยไปตอนที่เราเจอแอร์นะครับเจอเครื่องปรับอากาศส่วนหนึ่งดังนั้นต้องทาครีมให้หน้าชุ่มชื้นจนครีมไม่ซึมถึงจะทำให้ครีมนั้นได้ผลจริงข้อที่2เลยที่เป็นเหตุผลที่เจอบ่อยมากแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวคือใช้โฟมล้างหน้าที่มีฟองจนทำให้หน้าแห้งตึงฟองเยอะหน้าก็จะแห้งเยอะลองไปสังเกตดูนะครับดังนั้นเวลาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต้องเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่สะอาดแต่ต้องไม่ทำให้หน้าแห้งตึงเช่นอ่ะเราอาจจะใช้เจลล้างหน้า Infinite Water แบบที่ผมใช้ก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่มีฟองเลยนะครับราคา330บาทต่อหลอดใหญ่100กรัมนะครับถ้าใครสนใจลองใช้ดูเลยผมให้ราคาพิเศษที่279บาทพิมพ์ CF แคปหน้าจอขอราคาพิเศษนี้กับน้องแอดมินได้เลยครับ